วันที่4เมษายน2565ที่ห้องทับทิมสยาม2โรงแรมซุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นจังหวัดอุบลราชธานีนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ Energy Points 3กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2อุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญโดยมีคุณณรงค์บัณฑิตกมลรองประธานคณะทำงานโครงการคุณรุ่งเรืองสายพวันผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณอดุลนินเปรมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนให้การต้อนรับภายในงานยังได้จัดการบรรยายเรื่อง Energy Point แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs และการบรรยายเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SME จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงอีกกว่า10บริษัทกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ Energy Point ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Point Phase 3และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆด้วยกลไกการสะสม Energy Point โดยดำเนินกิจกรรมคือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4.ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติเมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆอาทิการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานการให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญและเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อนิติบุคคลกิจกรรมที่สำคัญที่ชัดเจนว่าถ้าเราจะต้องลดพลังงานและมีการตั้งเป้าหมายในการลดพลังงานเพื่อประหยัดลดต้นทุนของเราเนี่ยนะครับจะต้องทำอะไรบ้างการทำอะไรบ้างเนี่ยแน่นอนฮะต้องลงทุนและอาจจะต้องใช้เงินอันนี้นะฮะพอยต์ที่4สำคัญมากเราสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ถึง30%แต่ไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่สำคัญแล้วเราหวังว่าการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็ต้องการกระตุ้นนะฮะให้ผู้บริหารนะครับ SMB ทั้งหมดเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และลงมือทำนะครับก็คิดว่าเราคาดหวังว่าทั้งอุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษและยโสธรนะครับจะมีผู้บริหาร SMB เนี่ยร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับ